มาแล้ว3060 Eagle จาก Gigabyte จะแรงแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันได้ข่าวว่าหมื่นนิดๆเท่านั้นเองไปสวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนรงอินลุนนะครับนี่เลย RTX 3060นะครับ Eagle เป็นการ์ดจอที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยอย่างแน่นอนรวมทั้งแอดบิ๊กเองด้วยโอ้โหข่าวกระพือมาอย่างยาวนานจนในที่สุดก็ได้มาจับเจ้า Eagle แล้วซึ่ง Eagle จากทาง Gigabyte เนี่ยจะเป็นซีรีส์ของการ์ดจอนะครับที่เป็นซีรีส์ในระดับเริ่มต้นดังนั้นมันควรจะเป็นการ์ดจอที่มีราคาไม่สูงมากนะครับโดยราคาเริ่มต้นตามที่ Nvidia ระบุไว้เนี่ยจะอยู่ที่ 11,500 สำหรับการ์ดจอ3060นะครับแต่เจ้าตัวนี้ผมเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจะวางขายเท่าไหร่แต่มองว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 10,000 กลางๆ 14,000 15,000 นะครับในล็อตแรกแต่ล็อตถัดไปไม่รู้นะต้องรอติดตามกันนะครับเรามาดูโฉมหน้าค่าตาของตัวกล่องกันนะครับนี่เลยสำหรับตัวกล่องของเจ้า Gigabyte Eagle นะครับชัดเจนนะฮะเป็นดวงตาคล้ายๆกับหุ่นยนต์หรืออารมณ์ก็คล้ายๆกับไฟหน้ารถยนต์เหมือนกันนะเนี่ยนะมีฟีเจอร์ต่างๆระบุเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น RGB นะครับที่เป็น RGB Fusion 2.0 RAM ครับมาที่12 GB แล้วและเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเขาถึงใส่แรมมาเยอะขนาดนี้นะครับพร้อมพัดลมระบายความร้อนนะครับที่เป็นตัวพัดลม WinForce รวมไปถึงนี่คือชิปที่เขาใช้ RTX 3060นะครับด้านหลังของตัวกล่องนะครับก็มีฟีเจอร์เสริมเพิ่มเติมมาเยอะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนี่ครับตัวชุดระบายความร้อน WinForce 2X Cooling System นะครับซึ่งจะเป็นการหมุนของใบพัดลมที่แตกต่างกันนะครับตัวหนึ่งหมุนทางขวาตัวหนึ่งหมุนทางซ้ายเพื่ออุดแก็บนะครับให้มันมีลมผ่านไปเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การระบายความร้อนก็มาพร้อมกับฮีทไพป์ทองแดงนะครับที่เป็นการสัมผัสกับตัว GPU ชิป GPU โดยตรงเลยนะฮะมีช่องระบายความร้อนต่างๆที่เสริมมาให้นะครับพร้อมไฟ RGB ปรับได้ด้วยพอเชื่อมต่อถือว่าครบครันมีทั้ง DisplayPort และ HDMI ครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าเนาะอยากเห็นแล้วว่าข้างในเป็นอย่างไรแทนทรานแทนแทนแทนนี่โหไม่เอี่ยมจากโรงงานนะครับสำหรับ Eagle 3060ตัวนี้นี่อ่ะสีสากันเลยเดียวนี่ฮะมาในแพ็กเกจแบบนี้เลยนะมีซองกันไฟฟ้าสถิตมาให้ด้วยนะครับตัวการ์ดจ้ะหอมมากหอมพลาสติกจะเรียกว่าเหม็นก็ได้นะนี่ครับชมหน้าค่าตาของตัวการ์ดนะครับตัวการ์ดจะเป็น2พัดลมนะครับใบพัดลมก็จะเป็นขนาด90มิลลิเมตรจำนวน2ตัวนะครับขนาดของตัวการ์ดถือว่าน่าสนใจนะตัวการ์ดไม่ได้ใหญ่มากนะครับกินพื้นที่ประมาณไม่ถึง2สล็อตดีด้วยซ้ำไปนะครับพัดลมใหญ่แล้วก็มีฮีทไพป์ทองแดงนะครับพาดผ่านไปถึงตัวชิป GPU ระบายความร้อนก็คือดูดความร้อนขึ้นมานะครับแล้วก็แผ่มาที่ตัวครีฟฟินนะครับแล้วก็จะมีตัวพัดลมเนี่ยเป่าอัดไล่ลมร้อนนั่นเองนะครับโอ้หน้าตาถือว่าใช้ได้สีนะครับจะออกแนวสีแบบเทาๆหน่อยนะฮะไม่ใช่สีดำนะเป็นสีเทานะฮะวัสดุก็จะเป็นพลาสติกแข็งเนี่ยวัสดุพลาสติกแข็งนะครับใบพัดลมก็จะมีการออกแบบพิเศษของเขาเองนะครับของทาง Gigabyte Aorus นั่นแหละเนาะการต่อไฟเลี้ยงนะครับจะเชื่อมต่อไฟเลี้ยง8พินจำนวน1หัวนะครับบริเวณตรงนี้ตัวการ์ดนะครับกินไฟสูงสุดอยู่ประมาณ170วัตต์เขาแนะนำว่าให้ใช้ Power Supply ประมาณ550วัตต์นั่นเองนะครับด้านนี้ก็จะมีเป็นแถบไฟ RGB เนาะพร้อมด้วยโลโก้ที่สกรีนเอาไว้เป็น Gigabyte ตรงนี้นะครับบริเวณด้านหลังนี่มี Black Plate มาให้ด้วยนะครับซึ่ง Black Plate ของเขาจะเป็น Black Plateที่เป็นพลาสติกแข็งเหมือนกันนะไม่ใช่โลหะนะครับด้วยความที่ตัวการ์ดตัวนี้มันเป็นการ์ดตัวเริ่มต้นในซีรีส์3060นะเนาะมีสกรีนเอาไว้ Eagle Gigabyte นะครับแล้วก็ GeForce RTX นั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับให้ลมเป่าออกได้เลยนะครับก็คือเป่าจากด้านหน้านะฮะแล้วก็ไล่ออกทางบริเวณด้านนี้ได้เลยนะครับชมหน้าค่าตาของตัวการ์ดนะครับเดี๋ยวเรามาลองชั่งน้ำหนักของตัวการ์ดกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะตัวการ์ดนะครับ
จะมีน้ำหนักอยู่ที่681กรัมนะครับ681กรัมก็ถือว่าไม่ได้หนักนะฮะสบายๆเลยนะฮะในส่วนของความยาวของตัวการ์ดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้ขนาดของตัวการ์ดต่างๆนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือฮีทไปท์นะครับอย่างที่เห็นกันเมื่อสักครู่นี้ทองแดงเลยนะชัดเจนมากๆข้อดีคือการันตีแน่นอนเป็นทองแดงนะครับแต่ข้อสังเกตก็คือเวลาใช้งานไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มคล้ำเริ่มเขียวนะครับอันนี้ก็ด้วยความที่มันเป็นตัวเริ่มต้นนะก็เลยเป็นแบบนี้นะครับผมมองว่าเฮ้ยเพิ่มอีกหน่อยไหมชุบนิกเกิลมาหน่อยจะได้ดูสวยๆกว่านี้ไหมนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อของตัวการ์ดนะครับเชื่อมต่อเข้ากับตัวเมนบอร์ดก็จะเป็นช่อง PCIe นะฮะที่เป็น PCI Express X16 นะครับเป็น PCIe Gen 4แล้วนะใช้กับ Gen 3 Gen 4 Gen 2 Gen 1ก็ได้หมดเลยนะครับพร้อมกันนั้นพอเชื่อมต่อค่อนข้างหน้าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับรอบนี้เอาใจเกมเมอร์ดีทีเดียวนะครับมี HDMI มาให้2พอร์ตและ DisplayPort 2พอร์ตนะครับซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่นะฮะในซีรีส์ 3000 จะเป็น DisplayPort 3HDMI 1นะครับกิกะไบต์ถือว่าเฮ้ยใช้ได้นะใส่ HDMI มาให้2พอร์ตนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็ยังใช้พอร์ต HDMI อยู่นั่นเองซึ่งเป็น HDMI 2.1 ด้วยนะครับลืมพูดถึงไปไม่ได้เลยนะฮะในกรอบตรงนี้นะครับเป็นอะคริลิกใสมีโลโก้ Eagle อยู่บริเวณด้านบนด้วยสวยงามทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับสเปคของตัวการ์ดที่เราติดค้างกันไว้นะครับก็คือในเรื่องของ CUDA ครับ CUDA ของเจ้าการ์ดจอตัวนี้จะอยู่ที่ 3,584 ยูนิตนะครับก็จะมีในส่วนของฟีเจอร์ที่เป็น Tensor Core Gen 3นะครับ RT Core Gen 2 Tensor Core ก็จะเป็นในกลุ่มของการประมวลผล AI นะครับ RT Core นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Ray Tracing เรื่องของแสงและเงาอะไรต่างๆนะครับมาพร้อมกับ RAM GDDR 62 GB ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับพร้อมอินเทอร์เฟซก็เป็น192บิตทำไมเขาถึงใส่ RAM มาเยอะขนาดนี้จากการที่ผมไปอ่านตัวรีวิวว่าเด็กมานะฮะใน Nvidia เองเขาชี้แจงไว้ว่าการ์ดจอตัวนี้ครับออกแบบมาสำหรับเหล่าเกมเมอร์และเหล่าสตรีมเมอร์ที่อยากจะใช้การ์ดจอสตรีมมิ่งด้วยนะครับเพราะในปัจจุบันฟีเจอร์ของการ์ดจอเนี่ยรองรับเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Refresh อันนั้นเอาไว้สำหรับโปรเพลเยอร์ถัดมาก็จะเป็น RTX Studio นะครับก็จะเป็นตัวบอร์ดแคสต์นะครับที่จะใช้ลบฉากหลังเบลอฉากหลังตัดเสียงรบกวนอะไรต่างๆได้ดีมากนะครับรวมไปถึง GeForce Experience ที่จะมีในส่วนของการใช้สตรีมตรงผ่านการ์ดจอได้หรือจะสตรีมผ่านแอปพลิเคชันอย่าง Xsplit OBS ก็ได้ในส่วนนี้ Nvidia เขาบอกว่าเขามองว่าการที่ใส่แรมการ์ดจอมาให้12 GB เนี่ยมันจะสามารถใช้งานสตรีมมิ่งไปพร้อมกับการใช้งานด้านอื่นเช่นเล่นเกมไปด้วยดีขึ้นนะครับก็คือว่าง่ายๆโปรแกรมสตรีมหรือว่าแอปพลิเคชันฟีเจอร์สตรีมต่างๆมันจะไม่มาเบียดเบียนนะครับในส่วนของแรมที่ใช้กับตัวเกมนั่นเองนะครับคิดเผื่อมาไว้แบบนี้นะครับส่วนประสิทธิภาพเองตามที่เขาเคลมไว้นะฮะ Nvidia แจ้งว่า RTX 3060เนี่ยจะแรงเท่ากับตัว RTX 2070นะครับและจะแรงกว่า GTX 1060 10เท่าแรงกว่า10เท่าเลยนะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันครับว่าเวลาเล่นเกมเวลาใช้งานกันจริงๆแล้วมันจะแรงอย่างที่ Nvidia เขากล่าวไว้หรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ
เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3060 GeForce RTX 3060 Eagle จาก Gigabyte ตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะเบาแล้วค่อนข้างที่จะ flexible ดีนะสามารถใส่กับเครื่องเก่าได้สามารถอัปเกรดใครใช้1060อยู่ในเคสเก่าๆรุ่นเก่าๆ Power Supply มีอยู่แล้ว550วัตต์เอาตัวนี้ไปเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนลงไดรเวอร์ใหม่พร้อมใช้ได้เลยนะครับเรื่องความแรงกับราคาเนี่ยถือว่าสมน้ำสมเนื้อถ้าราคานะครับขายในราคาที่มันควรจะเป็นก็คือ 10,000 กลางๆควรไม่เกิน 15,000 16,000 หรอกสำหรับรุ่นนี้นะครับถ้ามันได้ราคานี้จริงๆเนี่ยรับรองได้เลยว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่นอนซึ่ง Nvidia เองเขาก็วางไว้แบบนั้นนะครับเพราะว่าการ์ดจอในปัจจุบันที่ยอดนิยมที่สุดในโลกเนี่ยก็คือ GTX 1060ใช่ไหมเขาจะเอาตัวนี้มาแทนที่เจ้า1060ครับเพราะว่า1060มันเริ่มเก่าไปแล้วเกมสมัยใหม่ก็มีเรื่อง Ray Tracing มีเรื่องAI อะไรต่างๆเข้ามาตัวนี้จะทำได้ดีมากติดอยู่อย่างเดียวราคาฮะขยี้เข้าไปราคาต้องดีด้วยนะครับอยากจะให้เกมเมอร์ได้ใช้ของดีในราคาคุ้มค่าครับก็หวังว่าทั้งแบรนด์ทั้ง Nvidia เองก็จะคอนโทรลราคาให้มันนะรวมถึงร้านค้าเองด้วยนะคอนโทรลราคาให้มันสเตเบิลหน่อยนะครับอย่าบวกไปเยอะนักนะครับเนาะเพราะว่าการ์ดจอมันออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์อ้อส่วนฟีเจอร์ในการ์ดจอตัวนี้นะครับเห็นเขาว่ากันว่ามีในเรื่องของการบล็อกสำหรับการขุด ETH Ethereum อะไรต่างๆนะครับอันนี้แอดวิกอาจจะยังไม่ได้เทสให้ดูนะเพราะว่าไม่ได้เป็นสายขุดไงเดี๋ยวลองดูรีวิวต่างๆจากค่ายอื่นก็แล้วกันนะครับก็น่าจะมีการเทสในส่วนนั้นให้ดูกันด้วยนะครับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าครับอยากให้รีวิว RTX 3060ค่ายไหนอยากให้จัดให้อะไรนั้นพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยจะได้เห็นรีวิวการ์ดจอใหม่ๆฮาร์ดแวร์ใหม่ๆกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ